2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังอยู่กับคุณใจตนะศรีวังผลหรือว่าคุณเล็กค่ะซึ่งก็บริหารสถานีข่าวของสวพ.91ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่เนี่ยนะคะจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าหน้าที่การจัดการจราจรเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงกรมตำรวจในสมัยนั้นจึงได้กำหนดบทบาทภารกิจของคลื่นนี้ขึ้นมาเมื่อปี2536และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีพัฒนาการมาตามลำดับขั้นนะคะขยายเวลาเป็น24ชั่วโมงเมื่อปี2540เป็นต้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องของการอำนวยการจราจรหรือว่ารายการอะไรต่างๆที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นอยู่เนี่ยนะคะยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่เล็กด้วยว่าเราทีมเล็กนะคะแต่เราขยันอย่างที่บอกนะคะคือเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ามวยวัดขยันซ้อมอะไรอย่างนี้คือทำทุกรูปแบบทำทุกอย่างค่ะและทุกคนทำทุกหน้าที่นะคะเราเองเนี่ยทีมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พี่เล็กมีทั้งหมดกี่คนเอานะวันนี้มีทั้งหมดกี่คน60กว่าคน60กว่าคนอันนี้มากขึ้นกว่าปีแรกปีแรกเริ่มกันที่กี่คนคะโอ้น่าจะ10กว่า20 21ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น60กว่าคนทำเองทุกอย่างนะคะพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เป็นนักข่าวแต่ไฟไหม้เราต้องลงไปลงไปลุยเลยนะคะเรามีทรังคือทางกองตำรวจสื่อสารก็มีทรังค์เรดิโอให้นะคะอนุเคราะห์ให้เราใช้เราก็ยังไงคะแล้วก็ขึ้นวิทยุขึ้นสถานีเราได้เลยออกอากาศได้เลยได้เลยเราก็ปรับมาจากตรงนั้นคือลงไปลุยทำงานคือเริ่มจากที่เราลงไปทำทุกอย่างทุกเรื่องแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำให้คนในสังคมเห็นนะคะว่าโอ้นี่ลงกันทำการจริงๆนะไฟไหม้คลองเตยค่ะคุณหมอแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ลูกใหญ่โตมากเราเพิ่งกลับจากประชุมพอเราเห็นปุ๊บเราก็ลงเลยค่ะลงลุยกันเลย 4-5 คนรายงานแล้วตอนนั้นเนี่ยรายการของเราเพิ่งจะออกอากาศได้ถึงเที่ยงคืนกำลังสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบเหตุอยู่ค่ะแล้วเขาร้องไห้อะค่ะโอ้กำลังจะขอความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะแล้วต้องตัดสัญญาณค่ะทีนี้พอตื่นเช้ามาเราก็เริ่มใหม่นะคะว่ามีคนที่เจอปัญหาแบบเนี้ยบ้านก็ไม่มีอยู่เราก็พูดเลยระดมกันโอ้โหทุกคนมาช่วยทุกคนหอบข้าวหอบของมาช่วยจากที่เราคุยกันที่เรารายงานข่าวกันนะคะเริ่มจากตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็ช่วยเหลือกันเรื่อยมาว่าถ้าตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเราไม่ถือเงินนะคะเราบอกไม่อยากบอกกับสังคมอ่ะเดี๋ยวสังคมจะถามว่าเงินอยู่ไหนใช่ไหมคะเราเปิดบัญชีผ่านให้เลยนะคะจ่าสิบตำรวจนี้นะคะเปิดเผยกันไปเลยอย่างนี้เลยทีนี้ทำมาเรื่อยๆมีคนบอกว่าสวพ.น่าจะมีเงินไว้นะเพราะว่าเราจะได้ไปช่วยก่อนเป็นกองกลางเราก็บอกเราก็มานั่งคิดกันในทีมว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีถึงจะไม่เบียดเบียนกันเราก็เลยคิดว่าเอางี้ก็แล้วกันสมัยนี้เหรียญสลึงเนี่ยแทบจะไม่มีค่าเลยบางทีไม่รู้จักซะด้วยซ้ำว่าเหรียญอะไรเคยไปตลาดนะคะให้แม่ค้าบอกเหรียญอะไรคะเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดกองทุนเหรียญสลึงขึ้นมา คือไม่เบียดเบียนกันคุณนำเหรียญที่คุณทิ้งในซอกตู้ซอกเตียงเนี่ยมารวมเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ค่ะโดยมีนัยยะ2 อย่างก็คือรณรงค์หรือว่าชวนให้คนในสังคมเนี่ยรู้จักอดออมเราเคยท่องตอนเด็กๆที่เคยท่องมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทใช่ไหมคะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานค่ะเราก็เก็บเหรียญสลึงเนี่ยเป็นการอดออมว่ามันมีของมีค่านะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือพลังของคนนะคะคุณหนิงในสังคมอ่ะพลังเล็กๆเมื่อมารวมกันแล้วมันใหญ่นะมันช่วยกันได้เราช่วยกันมาเยอะมากค่ะเหรียญสลึงที่ได้มาเนี่ยซึ่งแฟนประจำรายการเนี่ยทำงานอยู่ที่สำนักบริหารเงินตราโทรมาว่าคุณจะทำยังไงกับเหรียญสลึงที่คุณได้มาเราบอกว่าเราก็จะนับแล้วเราก็จะไปแลกท่านบอกว่าแรกเลยค่ะท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้โอ้เพราะเรามืออาชีพนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องการแลกเหรียญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็บ่นเหมือนกันนะคะธนาคารเองก็มีลิมิตว่ารับแลกได้แค่ไหนคือถ้าเยอะๆเขาก็ไม่รับนะคะพี่เล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้เผอิญว่ามีผู้ใหญ่ช่วยฟังเป็นจิตอาสาฟังอยู่ว่าเหรียญสลึงปริมาณมากคุณจะทำอะไรกันจากที่เราลุยเองทำเองน้ำท่วมตรงไหนเราไปลุยไปลง
ลงพื้นที่ทุกที่อะค่ะจากตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการหล่อหลอมในสังคมนะคะเกิดการเหมือนการเชิญชวนว่าการที่เชิญชวนคนเนี่ยด้วยคำพูดยังไม่เท่ากับการที่เราลงไปทำเหมือนกับการที่เราทำสิ่งที่เราทำแล้วอะค่ะแล้วคนเห็นนะคะคนก็ค่อยๆเข้ามาเองค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็มีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นค่อยๆเข้ามาค่ะกองทุนเหรียญสลึงนี่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ค่ะคุณดิก้อนแรกที่นับเหรียญสลึงกันน่ะแล้วก็ไปแลกอ่ะพี่เล็กจำได้ไหมว่าได้เท่าไหร่คือมีน้องตัวเล็กๆอนุบาลแค่กระปุกแค่กระปุกมาคุณพ่อขับรถมาบอกว่าเอาไปให้คุณให้เข้ากองทุนเหรียญสลึงกองทุนเหรียญสลึงคือเราได้มาเยอะค่ะได้มาเยอะค่อยๆได้เข้ามาแล้วเรานับทีเดียวเนี่ยก็เยอะถือว่าเยอะเลยค่ะพอบอกว่าเหรียญสลึงเป็นแสนไหมฮะเป็นนะโอ้หลักแสนเลยเฉพาะเหรียญสลึงคุณผู้ชมคิดภาพดูกองใหญ่เลยค่ะวันนี้ทำให้เห็นอะไรบางอย่างนะคะคือบางอย่างที่ในบ้านเราหรือว่าในแง่ปัจเจกบุคคลเราไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันเป็นเหรียญเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราก็ออกจากกระเป๋าพอมีมาก็หนักกระเป๋าก็เอากองไว้แบบนี้แต่ว่าทุกๆบ้านเอาเหรียญที่ตัวเองไม่ใช้แล้วกองไว้เนี่ยมารวมกันก็เป็นพลังมหาศาลแล้วก็พี่เล็กเอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆน้ำท่วมช่วยได้เยอะมากจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะนอกจากเรื่องของวิธีการในการเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันเนี่ยสิ่งที่พี่เล็กเห็นจากการที่ทุกคนไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันแต่ว่าเราส่งเสียงเรามีเสียงเรามีสถานีวิทยุเป็นแกนหลักแล้วมันระดมคนเข้ามาให้รักกันได้ให้เมตตาเอื้อเฟื้อกันได้เนี่ยพี่เล็กมีจุดไหนที่พี่เล็กรู้สึกว่าอยากพูดถึงมากเรามีธรรมะนะคะมีธรรมะในใจหมายถึงว่าทุกคนได้เข้าถึงธรรมชาติแล้วเราเห็นทุกวันคือน้องๆทีมงานทุกคนเนี่ยเราถือว่าทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะขาดใครไม่ได้นะคะเพราะว่าคนนี้มีหน้าที่ตรงนี้คนนี้มีหน้าที่ตรงนั้นประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราตื่นขึ้นมาเราเห็นคนทุกวันนะคะคุณนิ้งทุกคนทุกอะถึงโทรมาหาเราต้องการความช่วยเหลือประสบเหตุต่างๆนานาเนี่ยไม่มีที่พึ่งใช่พอเราเห็นทุกคนอื่นเราก็รู้ว่าโอ้นี่คือทุกนะแล้วเราได้ช่วยอะค่ะพอเราได้ช่วยเนี่ยมันเกิดพลังกลับเข้ามาที่เราเราจะมีความสุขเมื่อเราเห็นคนอื่นพ้นทุกค่ะตรงเนี้ยมันเป็นเสียงความจริงใจที่ออกมาจากใจของทีมงานทุกคนแล้วผู้ดำเนินรายการของเราเนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่าดีเจนะคะเพราะว่าเขาทำเองทุกอย่างนะทำเองทุกอย่างเลยเปิดนู่นเปิดนี่ทำเองหมดค่ะมันก็จะออกมาทางน้ำเสียงค่ะคุณหญิงเวลาที่เราเอื้ออาทรกับใครเกื้อกูลใครจะแนะนำใครเสียงมันก็นุ่มมันจะออกมาค่ะมันจะออกมาจากใจของเราตรงเนี้ยผู้ฟังรับได้ค่ะแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจริงใจมันจริงใจค่ะพี่เล็กเองมีส่วนในการคัด คนที่เข้ามาดำเนินรายการไหมคะต้องดูขนาดไหนดูทักษะในการดำเนินรายการดูทักษะในการพูดคุยกันใช้ภาษาหรือว่าพี่เล็กมองลึกไปถึงข้างในด้วยก็ต้องมองด้วยมองตรงนั้นด้วยคือเวลาที่เราเจอก็จะนั่งคุยกันที่จะมาร่วมงานกับเรานะคะก็ต้องมองลึกเข้าไปข้างในเขาด้วยว่าเขามีความใส่ใจกับสังคมขนาดไหนเขารับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนคือไม่ใช่แค่ว่ามีอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุแค่นั้นไม่พอค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนข้างในมีจิตสำนึกสาธารณะด้วยมันถึงจะล้อไปกันกับนโยบายของคลื่นใช่และยิ่งไปกว่านั้นค่ะทีมหลังไมค์ค่ะคุณหนิงค่ะหลังไมค์นี่เยอะมากนะคะที่จะต้องช่วยกันดูแลสังคมรับเรื่องรับโทรศัพท์แล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์มามองดูที่ว่าเราจะช่วยใครได้ช่วยยังไงของเราเนี่ยเราไม่มี 5W1H นะคะเรามี 2Hคืออะไรคะคือเมื่อถามว่า how แล้วเนี่ยต้อง help ด้วยช่วยยังไงค่ะค่ะไม่ใช่แค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเหมือนหาข่าวโดยพื้นฐานทั่วไปแต่ว่าต้องช่วยและช่วยอย่างไรด้วยทันทีด้วยอันนี้คือหลักในการทำงานของทุกคนที่สวพ.91 ใช่ไหมคะพี่เล็กพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยยังคงเปิดรับบรรดาจิตอาสาซึ่งจะเข้ามาช่วยกันเติมเต็มข้อมูลอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกนะคะช่วงหน้าพี่เล็กจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทุกท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรคะ